คุยนอกกรอบวันพฤหัส 15:30 ทางไทย PBS สัปดาห์นี้คุยกับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานสภาอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์อดีตส.ส.ที่ฟ้องรัฐประหารและเกือบจะถูกส่งไปยิงเป้าเอาผมไปเข้าขังที่ไหนผมก็รู้มันมืดเชื่อไหมตอนเขาล็อกกุญแจเนี่ยไอ้เสียงเนี่ยมันเสียดเข้าไปที่ขั้วหัวใจผมเลยเนี่ยการเมืองอย่างนี้น้อยคนที่จะได้รู้จากปากคำของตัวเองครับติดตามคุยนอกกรอบพฤหัส 15:30 ไทย PBS ครับ